เกาหลีใต้จีนห้ามชดเซล์ไทยดูหุ้นตกต่อไปการประกาศห้ามทำชดเซล์ของบรกเกอร์ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งตลาดหุ้นสาธารณะรัฐประชาชนจีนถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางและรวดเร็วในหมู่นักลงทุนพร้อมคำถามผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำอะไรอยู่ไม่คิดจะแก้ปัญหาชดเซล์บ้างหรือบริษัทซิติซีเคียวริตีเป็นบริษัทบรกเกอร,รายใหญ่ที่สุดของจีนและเป็นของรัฐบาลจีนประกาศระง,งับการทำชดเซลเ์ หรือการยืมหุ้นมาขายสําหรับลูกค้าบางรายหลังจากตลาดหุ้นจีนร่วงลงอย่างต่อเนื่องการทำ Short ํำชดเซลในทิศทางหุ้นขาลงเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรงแต่บริษัทซิติซีเคียริตี้ได้ระงับการให้ยืมหุ้นแก่นักลงทุนรายย่อยแล้วและได้เพิ่มข้อกําหนดสําหรับลูกค้าที่เป็นนักลงทุนสถาบันหลังได้รับคําแนะนําจากหน่วยงานกํากับดูแลตลาดหุ้นของรัฐบาลจีนการห้ามชดเซลของโบรกเกอร์ยักษ์ใหญ่เป็นการส่งสัญ,ญญาณว่า จีนมีเป้าหมายเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนและกระตุ้นบรรยากาศการซื้อขายหุ้นโดยก่อนหน้าหน่วยงานของรัฐบาลจีนเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารแต่ไม่อาจปลุกตลาดหุ้นจีนให้กลับมาคึกคักได้ส่วนเกาหลีใต้นำร่องประกาศห้ามชดเซลจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ส่งผลให้หุ้นดีตัวขึ้นจึงประกาศขยายเวลาห้ามชดเซลอเพิ่มจนถึงปีหน้าและหน่วยงานกำ,ก,ำกับดูแทางการเงินของเกาหลีใต้ยังตรวจพบบริษัทวานิธทนกิจชื่อดังของโลกสองรายทำในกิจโฉด หรือการขายหุ้นโดยไม่มีหุ้นอยู่ในมือขณะที่สหรัฐประกาศให้เฮดฟันหรือกองทุนเก็งกำไรระยะสั้นต้องรายงานการทำช็อตเซลล์ในทันทีสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ระงับการทำช็อตเซลล์และยกเลิกโปรแกรมการซื้อขายหรือโรบอทเทรดดิ้งตั้งแต่ปลายปี2566เพื่อปิดช่องทางการทำในกิจช็อตหรือการขายหุ้นโดยไม่มีหุ้นอยู่ในมือเพราะเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติยังทำ ในกิจชดอยู่เพียงแต่ตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบไม่พบนอกจากนั้นโรบอทเรดิงยังเป็นระบบซื้อขายที่เอาเปรียบนักลงทุนรายย,ย่อยสร้างความเสียหายให้นักลงทุนรายย่อยมาแล้วประมาณ6ปีและยังเป็นต้นต่อทําให้หุ้นตกอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมูลค่าการซื้อขายหุ้นที่ลดหวบลงจากเฉลี่ยว,วันละ9.4หมื่นล้านบาทในปี2564เหลือเพียงวันละ3 4หมื่นล้านบาทในปัจจุบันดัชนีหุ้นปรับตัวลงมาตลอด6ปีจากจุดปิดสิ้นปี2560ที่ระดับ 1751.71จุดและขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ1850จุดในเดือนกุมภาพันธ์2561หลังจากนั้นสุดลงจนล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่19มกราคมที่ผ่านมาปิดที่1382.51จุดเมื่อเทียบจุดสูงสุดเมื่อต้นปี2,561ดัชนีปรับฐานลงประมาณ470จุดความสับเซาตกต่ำของตลาดหุ้นและการที่นักลงทุนรายย่อยในประเทศล้มหายตายจากโดยบางส่วนหยุดการซื้อขายเพราะทนขาดทุนตตต่่่อไไไปมหหวแลลาดัักทรพย ไม่มีมาตรการใดๆกระตุ้นการลงทุนวางเฉยกับปัญหาโรบอทเชดิ้งและชร์ตเซลล์แม้นักลงทุนจะลุกฮือเรียกร้องให้เลิกชร์ตเซลล์และโรบอทเรดิ้งก็ตามการประกาศห้ามชร์ตเซลล์ของโบรกเกอร์ยักษ์ใหญ่ในจีนการประกาศห้ามชร์ตเซลล์ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้และการให้เฮดฟันรายงานการทำชร์ตเซลล์ในทันทีของตลาดหุ้นสหรัฐไม่เป็นเพียงการเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนการกระตุ้นบรรยากาศการซื้อขายหุ้นเท่านั้น แต่ยังป้องกันนักลงทุนรายย่อยของแต่ละประเทศไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบสำหรับตลาดหุ้นไทยไม่มีมาตรการกระตุ้นการลงทุนไม่มีมาตรการเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนแต่อย่างใดตลาดหลักทรัพย์ตกอยู่ในสภาพงอมืองอเท้าไม่ทําอะไรเลยตลอด6ปีที่ผ่านมาได้แต่นั่งดูหุ้นตกและคงจะนั่งดูหุ้นปี2567ตกต่อไปไม่ตื่นตกใจกับนักลงทุนในประเทศที่ต้องย่อยยับการที่จีนประกาศห้ามชดเซลล์ Short cell. อาจส่งแรงกดดันการเปลี่ยนตัวนายพากกร ปีทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เร็วขึ้นเพราะหากนายพากรยังอยู่การเปลี่ยนแปลงใดๆเพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนมาตรการปลุกตลาดหุ้นให้ฟื้นคงไม่เกิดขึ้นไม่มีประโยชน์อันใดที่จะปล่อยให้นายพากรอยู่ต่อไปแล้ว